วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตกระถีบกันอีกครั้งเดี๋ยววันนี้ก็จะสกู๊ปโกจีระกับเดือนแห่งความรักในเดือนวาเลนไทน์นะครับแน่นอนว่าสกู๊ปส่วนใหญ่เดือนนี้ก็จะเกี่ยวกับความรักนะครับก็จะมีความรักหลากหลายรูปแบบเป็นคู่รักเป็นครอบครัวเป็นมิตรภาพอะไรแบบนั้นนะครับอย่างคลิปที่แรกผมก็ทำเกี่ยวกับเพื่อนชายของนาบิตะนะเป็นคู่แบบมิตรภาพเนาะส่วนใครจะจิ้นอะไรก็ตามใจกันดังนั้นในคลิปนี้ขอพูดถึงตัวเหล่าไคจูในจักรวาลก็อดซิลล่านะครับซึ่งมาสู่ในประเด็นที่ว่าเจ้าสิ่งชีวิตที่เป็นไคจูหรือพวกก็อดซิลล่าเนี่ยมันรักเป็นไหมเพราะเอาจริงอะถ้าเกิดเราดูก็อดซิลล่ามาตลอดอะส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่แนวต่อต้านสงครามที่แบบก็อดซิลล่ามาทำลายทุกอย่างก็จะเป็นแนวมวยปล้ำสัตว์ประหลาดทั่วไปนะครับสัตว์ประหลาดสู้กันและประเด็นเรื่องสัตว์ประหลาดมีความรักหรืออะไรแบบนั้นนะครับซึ่งก็มีน้อยนะเพราะส่วนใหญ่ในเรื่องเนี่ยพวกไคจูก็เหมือนสัตว์ชนิดนึงอ่ะถ้าสัตว์มีความรักได้ก็ต้องเป็นสัตว์ในสปีชีส์เดียวกันใช่ไหมเป็นพวกเดียวกันใช่ไหมแต่ไคจูในหนังก็อดซิลล่าส่วนใหญ่มันก็มีอยู่ตัวเดียวอ่ะคือมีอยู่ตัวเดียวในสายพันธุ์นั้นที่โผล่มาในหนังนะครับดังนั้นมันจึงมีน้อยมากที่จะมีแบบมีความรักของเพื่อนอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ไคจูในเรื่องที่มีลูกเนี่ยก็จะมีเพียงมอทรากับก็อดซิลล่าที่มีลูกหลานนะครับอะไรแบบนั้นซึ่งขอพูดถึงเรียงภาคเลยว่าเอ้ยในหนังแต่ละภาคเนี่ยภาคไหนบ้างที่แบบก็อดซิลล่าแสดงความรักอะไรแบบนั้นหรือเหล่าไคจูตัวอื่นด้วยแน่นอนว่าภาคแรกภาคแรดดาเกนคิงคองวัทักก็อดซิลล่าไอ้3ภาคแรกอ่ะมันก็มีประเด็นเรื่องไคจูรักนู่นนั่นเท่าไหร่นะครับแต่มันเริ่มมีมากขึ้นในมอทราวัทักก็อดซิลล่านั่นคือตัวมอทรานั่นเองซึ่งเอาจริงจะเรียกว่าความรักไหมผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าคอนเซปต์ของมอชาในตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนว่ามอชาตายและมันเหมือนจะส่งต่อชีวิตไปยังไข่ไงและไข่ก็ฟักออกมาเป็นมอชา2ตัวนะครับแต่น้อยตัวมอชาตัวแม่ก็ปกป้องไข่สุดชีวิตนะครับพอมันตายเนี่ยมอชา2ตัวก็ฟักขึ้นมานะครับส่วนในภาคกิโดล่านั้นถึงแม้ในเรื่องเราเห็นว่าก็อดซิลล่ายอมมาช่วยมอชาแต่มันก็เป็นแค่เหมือนนั่นแหละมิตรภาพนิดหน่อยอะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไงว่าก็อดซิลล่าเราเริ่มกลายเป็นตัวดีมากขึ้นอะไรแบบนั้นนะครับแต่เรื่องประเด็นความรักเกี่ยวครอบครัวเนี่ยเริ่มมีประเด็นมากขึ้นในซันนัมก็อดซิลล่าแน่นอนว่ามันเป็นหนังก็อดซิลล่าที่ไม่ดีเท่าไหร่เอาจริงเขาคันหัวอย่างแหละเพราะว่ามันเป็นหนังเด็กจ๋าเนาะแต่คนซ่าเนี่ยก็ตีความเป็นก็อดซิลล่าเนี่ยแม่งเหมือนคนมากประมาณแบบพอมันมีลูกไงลูกแท้หรือเปล่าทำไมลูกไอ้มินิล่าเนี่ยแต่ก็อดซิลล่าเราก็คอยดูแลลูกตลอดครับทั้งสอนการพ่นตัวมันอีกเบลดเอ้ยแล้วก็ช่วยตัวมินิล่าในยามลำบากเอ่ยนะครับแล้วก็ฉากตอนจบที่ผมค่อนข้างชอบอยู่นะถึงแม้หนังจะห่วยก็ตามแล้วก็ฉากที่ทั้งเกาะกำลังจะจมด้วยหิมะไงแล้วตัวก็อดซิลล่ากับมินิล่าก็กอดกันแล้วหิมะค่อยๆจมทับทั้ง2ตัวนะครับเป็นโมเมนต์อบอุ่นดีดูน่ารักดีถึงแม้หนังจะห่วยก็ตามนั่นแหละส่วนผมไม่อยากพูดถึงออลมอสเตอร์แท็กขอข้ามแล้วกันอันนี้ห่วยกันไปแมวส่วนไอ้ก็อดซิลล่ามาทำให้กาลอนไอ้เจจักโก้ก็อดซิลล่าผมก็ไม่อยากจะพูดถึงเท่าไหร่นะเพราะว่าอย่างที่บอกมันดูตลกไปดังนั้นผมขอพูดถึงประเด็นชัดๆเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดมันมีความรักแบบครอบครัวมันช่วยเหลือแบบช่วยจริงๆอะอะไรแบบนั้นนะครับไม่ใช่แค่ว่าสัตว์ประหลาดร่วมมือกันนะครับอย่างนี้ก็เห็นกันเกลื่อนนั่นแหละดังนั้นขอข้ามมาสู่ก็อดเฮเซบ้างภาคที่เริ่มแสดงถึงความรักจริงๆจังก็คือก็อดซิลล่ามาทำให้กับก็อดซิลล่า2ซึ่งมันเริ่มตั้งแต่ไอ้ก็อดซิลล่าเนี่ยมันไปเอาไข่เนี่ยไปวางในรังของลาดอนและสอดไอ้มันก็ทะเลาะ กันนะครับตอนแรกมันทะเลาะ กันชิบหายไปวอดเลยและมนุษย์เนี่ยก็เก็บไข่ของก็อดซิลล่ามานะครับแล้วก็ฟักเป็นก็อดซิลล่าโซลัสซึ่งพอเจ้าไข่ของก็อดซิลล่าโซลัสฟักขึ้นมาเนี่ยก็กลายเป็นก็อดซิลล่าตัวน้อยสุดน่ารักนะครับแน่นอนว่าพอมาเห็นตัวนางเอกของภาคนั้นเนี่ยมันก็ฝังใจเป็นแม่ทีนะครับและพอฝังใจเป็นแม่ปุ๊บในภาคนี้เราก็จะเห็นแง่มุมต่างๆของสัตว์ประหลาดนะถึงแม้ก็อดซิลล่าสลัดจะไปทางไดโนเสาร์ก็ตามนะครับเราจะเห็นว่าก็อดซิลล่าสลัดนั้นใจดีมากแล้วก็รักอ่ะมันรักแม่ไม่แท้ของมันมากนะครับนั่นแปลว่าตัวนางเอกก็ด้วยนะครับที่รักตัวเบบี้ก็อดซิลล่าเหมือนตัวลูกเลยเหมือนลูกตัวเองไงนะและแน่นอนพอถึงฉากสุดท้ายไอ้เจ้าก็อดจิกับลาดอนที่ตอนแรกมันทะเลาะ กันน่ะแต่พอ2ตัวนี้มีเป้าหมายเดียวกันคือมันต้องการลูกแน่นอนก็จะไม่เกิดฉากเสียสละฉากหนึ่งถือว่าน่าจดจำมากนั่นคือฉากที่ก็อดซิลล่าเรานั้นแพ้แล้วนะครับคือมันจะตายอยู่แล้วอะแล้วลาดอนที่ก็จะตายเหมือนกันนะครับก็เลยยอมเสียสละตัวเองนะครับมอบพลังทั้งหมดให้ตัวก็อดซิลล่านะครับ
ทำให้ก็อตเรากลับมาพังงาอีกครั้งแล้วก็โหดกว่าเดิมนะครับแน่นอนว่าสุดท้ายเนี่ยยังไงซะลูกก็อตซิลล่าก็ต้องไปอยู่กับตัวก็อตซิลล่านะครับแน่นอนว่าทำให้เห็นเลยว่าก็อตเฮเซเนี่ยจากที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมันเป็นจอมโหดตลอดเลยนะตั้งแต่ปี84แล้วจนมาถึงภาคปาทามาชาในภาคเนี่ยเราจะเห็นมุมอ่อนๆของก็อตเฮเซด้วยนะครับเราจะเห็นเลยว่าไอ้ก็อตเฮเซเนี่ยมันค่อยๆเยื่องเดินเข้าหาตัวลูกอย่างช้าๆเพราะลูกมันเล็กมากตัวเล็กเท่าคนน่ะเล็กทั้งหมดเลยอ่ะเมื่อเทียบกับตัวก็อตอ่ะแน่นอนสุดท้ายตัวลูกก็ตามแม่ไปตอนจบนะครับถึงขนาดที่ว่าในเรื่องอ่ะไอ้ทหารเนี่ยยังบอกว่าทิ้งท้ายเลยว่าแม้แต่ก็อตซิลล่าเองก็ไม่สิ่งที่มันต้องการจะปกป้องกันเนี่ยแต่ก็อตเฮเซเนี่ยมันจะดูชัดเจนของก็อตโชวะไงเพราะก็อตโชวะมันก็เป็นตัวดีอยู่แล้วไงและส่วนใหญ่มันก็เป็นหนังแนวสับหลาดไฟยังไงดังนั้นเราจึงมาลองดูก็อตจิในแนวร้ายอ่ะก็อตจิที่เป็นตัวร้ายอ่ะที่ทำร้ายแม่ทุกอย่างเลยเราก็จะเห็นมุมด้านอ่อนโยนของมันบ้างนะครับยิ่งในบาทัสสเปกก็อตซิลล่าก็จะมีเช่นกันนะครับก็ตอนที่สเปกก็อตซิลล่าปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ยก็อตลิตเติ้ลที่โตขึ้นมาแล้วครับหน้าตาเหมือนบาร์บีคอนเนี่ยก็ไปเผชิญหน้ากับสเปกก็อตซิลล่าและโดนโจมตีไงและก็อตซิลล่าเฮเซเนี่ยก็เข้าไปปกป้องลูกอ่ะมาให้อารมณ์มาแล้วดูก็อตซิลล่าโชวะที่ดูจริงจังขึ้นนะครับมันเราดูซันออฟก็อตซิลล่าแต่คราวนี้เป็นก็อตเฮเซไงแน่แต่ว่าตัวลูกโดนจับตัวไปนะครับแล้วก็จิตเราก็โมโหแหละแต่แน่นอนว่าไม่มีเรื่องประเด็นความรักอันไหนจะดาร์กเท่าก็อตซิลล่าบัตทาดิสโซย่าท่านี้ก็อตจิตเราก็กำลังจะตายอยู่แล้วนะพอร่างกายมันสะสมพลังงานนิวเคลียร์ไว้มหาศาลไงและแน่นอนตัวลูกมันก็โตด้วยจากตัวบาร์บีคอนก็กลายเป็นก็อตซิลล่าจูเนียร์นะครับแน่นอนว่าเขาเนี่ยคือพ่อกับลูกเนี่ยกำลังจะไปเจอกันแต่ก็บังเกิดศัตรูตัวใหม่เดสโซย่านะครับเราจะเห็นฉากสะเทือนใจที่ตัวจูเนียร์โดนเดสโซย่าฆ่านะครับและในเรื่องเนี่ยถึงแม้เราจะไม่เห็นน้ำตาก็อตซิลล่านะแต่เราก็รู้เลยว่ามันกำลังเศร้านะครับขณะตัวละครยังบรรยายแล้วก็อตซิลล่ากำลังร้องไห้นะครับรวมถึงฉากในตำนานที่ก็อตเราเนี่ยเดินเข้าไปหาตัวจูเนียร์ที่ใกล้ตายแล้วและมันก็มอบพลังของมันให้นะครับตัวมาเองก็จะตายอยู่แล้วนะตัวก็อตเองก็จะปวดทรมานอยู่แล้วนะและพอมาเห็นลูกตัวเองเนี่ยกำลังจะตายอีกโอ้โหแย่และแน่นอนว่าสุดท้ายตัวก็อตเราก็เมลดาวตายไปนะครับแต่แน่นอนว่าพลังที่มันปล่อยออกมาอย่างมหาศาลเนี่ยตัวลูกเนี่ยก็รับไว้ทั้งหมดนะครับแล้วกลายเป็นก็อตซิลล่าตัวใหม่กลายเป็นสืบทอดตัวก็อตนะครับและนอนว่าตัวหนักนั้นเลือกจบปลายเปิดว่าเฮ้ยไอ้ก็อตจูเนียร์เนี่ยจะยกคงเป็นก็อตที่อ่อนโยนหรือว่ามันจะสืบทอดจิตอารมณ์ของพ่อก่อนว่ากลายเป็นก็อตจอมโหดต่อนะครับเพราะเอาจริงเนี่ยก็อตซิลล่ายูเฮเซเนี่ยมันก็คือผลพวงจากมนุษย์แหละเพราะนิวเคลียร์ไงทำให้มันกลายพันธุ์กลายเป็นก็อตซิลล่าแบบนี้นะครับดังนั้นเราจึงไม่รู้ว่าหลังตอนจบในพาร์ทเดสโซย่าเนี่ยมันจะยังคงเป็นวัฏสงสารต่อไปหรือเปล่าก่อนจะเข้าสู่ยุคมิเลเนียมในก็อต1998จริงอยู่ว่าไอ้บ้านนี่ไม่ใช่ก็อตซิลล่าแต่มันก็ยังมีประเด็นความรักของแม่ลูกอยู่นะถึงไอ้ซิลล่าตัวนี้มันจะมีเพศก็ตามมันมี2เพศไส้เดือนยังไงวะอย่างในตอนท้ายเนี่ยที่พวกเพลงเนี่ยไปเผาลูกของก็อตซิลล่าไปเรียกขบินมาถล่มลูกก็อตซิลล่าลูกซิลล่าจนตายหมดในบริษัทสแควร์การ์เด้นแล้วซิลล่าก็มาเห็นไงแล้วเราดูก็รู้ว่ามันโกรธชิบหายเลยนะครับก็เกิดซีเรล่าตอนจบนั่นเองนะครับมีแค่นี้แหละไอซิลล่าก็8เนี่ยพอเข้าสู่ยุคมิเลเนียมมันก็ไม่ค่อยมีประเด็นชูสัตว์ประหลาดแสดงอารมณ์อย่างอื่นเท่าไหร่เพราะว่าก็ยังคงอยู่ในหมวดสัตว์ประหลาดสู้กันเหมือนเดิมนะครับถึงแม้จะมีฉากมอบพลังให้ใน GMK ไงแต่มันก็ดูไม่ใช่การแสดงความรักอะมันก็เหมือนตัวละครแบบรุมกันสู้ตัวร้ายไงแล้วแบบเราตายแล้วเราขอมอบพลังให้แค่นั้นแหละอะไรแบบนั้นนะครับส่วนในภาคโตเกียว SOS นั้นมันก็จะมีประเด็นที่คล้ายกับมอนชาปะทะก็อตซิลล่าแต่ในมอนชาปะทะก็อตซิลล่ามอนชาตัวแม่ตายแล้วเหมือนส่งพลังวิญญาณเนี่ยไปยังไข่และลูกฟักไงแต่ในโตเกียว SOS มันฟักมาพร้อมกันไอ้มอนชา2ตัวเนี่ยเหมือนจะเข้าไปช่วยแม่แต่สุดท้ายแม่มันก็ยอมเสียสละตัวเองนะครับจนโดนเผาระเบิดตุ้มไปต่อหน้าต่อตาและนั่นก็ทำให้ลูก2ตัวแม่งโกรธไงจากตาสีฟ้ากลายเป็นสีแดงไงนะครับซึ่งก็เป็นชูความรักของสัตว์ประหลาดพาร์ทเดียวมั้งในยุคมิเลเนียมเนี่ยขนาดไฟนอลวอร์ถึงแม้ก็อตจิจะมีลูกเป็นมินิล่าก็ตามแต่นอนว่าไอ้2ตัวเนี้ยมันมาเจอกันตอนจบไงในภาคเนี้ยอย่างที่บอกไปว่ามันยำทุกอย่างอะดังนั้นไอ้ประเด็นสัตว์ประหลาดมีความรักเนี่ยจึงไม่มีเลย
เราจึงเห็นเพียงแค่ก็อดซิลล่าเราเดินดุ่มๆไปสู้กับสัตว์ประหลาดตัวอื่นระหว่างทางแค่นั้นเองนะครับดังนั้นมันจึงไม่มีอะไรมากอ่ะส่วนในภาคของก็อดซิลล่า2014ตัวมูโตถึงแม้มันจะวางไข่แต่ส่วนใหญ่ผมคิดว่ามันก็เป็นสัตยาแหละเจอคู่หาคู่วางไข่นะครับแต่น้อยเราเห็นฉากแม่มูโตโกรธเนี่ยตอนที่เปรกเนี่ยไปเผาไข่มันสักเลี่ยงเลยเราเจ็ดเลยว่าตัวแม่มันแค้นฟังคุณมากเพราะแม่งตามพระเอกกันนะตามพระเอกยังตอนจบของเรื่องอ่ะก่อนจะโดนจูมอนหน้าของก็อดซิลล่านะครับก็ในก็อดของฮอลลีวูดก็มีประมาณเนี้ยส่วนชินก็อดมันมีแค่ตัวเดียวจะอะไรมากอ่ะข้ามไปกันก็อดอนิเมะมันก็มีตัวเดียวอ่ะเซอร์ว่าไม่นับอ่ะแถมไอ้ก็อดตัวนี้คือไม่สนมิตรพงมิตรภาพอ่ะแกฆ่าทุกอย่างที่ไม่ใช่พวกตัวเองนะครับส่วนในภาคใหม่ที่จะมานี้คิออสเดอะมอนสเตอร์นี้มันก็มีสัตว์ประหลาดเท่ากับในกิโดล่าทูเทเดมอนสเตอร์ตอนนี้ก็สนใจว่าเอ้ยฝ่ายไหนจะอยู่ฝ่ายไหนหรือว่าก็อดซิลล่าแล้วจะเดี่ยวลุมทั้งหมดแต่ก็ไม่น่าใช่มอนชาก็ดูไม่น่าจะไปสู้ก็อดซิลล่านะก็อดซิลล่าเราก็ไม่ใช่ตัวร้ายซะหน่อยก็รอดูต่อไปว่าเอ้ยในภาคนี้เราจะมีประเด็นอะไรอีกไหมนอกจากสัตว์ประหลาดสู้กันเฉยๆนะครับตัวสัตว์ประหลาดมันจะมีโมเมนต์อะไรมั้ยอะไรแบบนั้นอย่างความสัมพันธ์ของตัวมิลลี่บ๊อบบี้บราวน์เนี่ยกับเราสัตว์ประหลาดเนี่ยพอเธอมีพลังจิตใช่ไหมเราก็จะเห็นเลยว่าเอ้ยเธอจะมีบทบาทเด่นๆสำคัญอะไรต่อเรื่องราวหรือเปล่าก็ติดตามได้ใน Godzilla King of the Monsters เดือนพฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับนั่นแปลว่าเราก็จะเห็นเลยว่าถึงแม้เหล่าไคจูมันจะเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็ผลพวงมันก็เกิดจากมนุษย์แหละแต่น้อยเนี่ยมันก็ยังมีความรักต่อเผ่าพันธุ์เดียวกันบ้างอาจจะมีการแสดงความรักอะไรแบบนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเอะจะทำลายล้างเอะจะสู้กันเฉยๆนะครับอะไรแบบนั้นมันก็จะมีบางภาคที่เขาตีแผ่ความสัมพันธ์ออกมาอะไรแบบนั้นถึงบางภาคจะห่วยก็ตามก็จบไปแล้วนะครับช็อกอาร์ตก็ถือไปทำทั้งก็อดซิลล่าลูบี้แปซิฟิกริมโดราเอมอนพรีเดเตอร์ก็ติดตามได้ผมมีโดเนทด้วยถ้าเกิดใครยังมาสับสนก็มาสับสนได้ช่องทางด้านล่างผมมี Facebook Fan Page ส่วนตัวถ้าเกิดใครถามอะไรมาถามในเฟซได้ในทูบัตไม่สต็อปเท่าไหร่สำหรับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ